มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะบิ๊กตู่สั่งหาต้นตอราคาข้าวเหนียวพุ่งลั่นปากท้องประชาชนต้องสำคัญปัญหาข้าวเหนียวราคาสูงในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะด้วยราคาที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากเหตุภัยแล้งที่ผ่านมาทำให้ข้าวเหนียวขาดตลาดค่ะและล่าสุดวันที่26สิงหาคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกล่าวถึงราคาข้าวเหนียวที่สูงขึ้นว่าได้คุยกับนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ซึ่งรองนายกเองรับทราบแล้วและตนคุยกับนายจุรินทร์มาตลอดวันนี้ราคาข้าวเหนียวจะสูงขึ้นอาจจะขึ้นด้วยเหตุหลายอย่างทั้งปริมาณข้าวเหนียวในสต๊อกต่างๆต้องไปดูสต๊อกเก่าว่าอย่างไรการที่ราคาข้าวเหนียวสูงขึ้นมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมากนะคะมีผลกับผู้ประกอบการเช่นกันผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อยซึ่งนำมาทำข้าวเหนียวเพื่อการอุปโภคและบริโภคมันแพงขึ้นจะทำอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าทราบว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ไปกวดขันแล้วจะต้องรายงานสต็อกในบรรดาโรงสีในคลังข้าวสารต่างๆและบางทีเรามองว่ามันน่าจะราคาสูงในระยะยาวพอมีมาตรการเข้าไปดูแลเรื่องข้าวเข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นว่าผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งดังนั้นรัฐบาลต้องดูแลอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะนายกกล่าวอีกว่าทางนี้นายจุรินทร์ได้รับเรื่องไปแล้วเราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วทราบว่าจะมีทั้งเรื่องตรวจสต็อกและไปดูว่าเราจะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรโดยเฉพาะผู้ประกอบการขายอาหารการกินทุกอย่างจะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.ทุกครั้งไม่ต้องไปกังวลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าประเทศไทยต้องแก้กันด้วยพวกเราเองด้วยความเข้าใจปัญหาใดที่มันพอจะแยกออกไปได้บ้างก็ลดลงไปหน่อยเพราะว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องปากท้องเศรษฐกิจและความเข้าใจจะทำอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารัฐบาลรัฐบาลก็มีอำนาจมีกฎหมายมีกฎระเบียบกติกาและมันต้องมีใครเดือดร้อนจึงต้องหามาตรการที่สมดุลที่ทำได้และไม่มีผลกระทบในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเพราะมีพ.ร.บ.หลายตัวขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ